นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเราได้เริ่มก่อนซึ่งเริ่มก่อนเราก็ทำอะไรไม่ค่อยได้เยอะอันนี้มือดีมากเลยมือดีมากดีจะจัดเลยแต่ว่าก็มองไปก่อนนะเราไม่จำเป็นต้องลงอะไรไปนะครับเพราะลงไปก็ทำอะไรไม่ได้นะครับในตาแรกเนาะแค่หมอไว้เตรียมเคลียร์เตรียมระเบิดหรืออะไรกันนี่ต้องดูว่าอีกฝั่งเล่นเด็กอะไรด้วยนะครับแต่โอ้โหผมชอบนะผมชอบชอบความครีเอทนี้อ่ะมาเอลิเมนทัลฮีโร่ครับพริสมาโอเคโชว์มาครับนี่ครับมีคนเบียวฮีโร่แล้วนะเป็นเนโครส่งไปลงสุสานถูกไหมฮะแล้วแบทเทิลเลยโอเคก็นายกะตีเลยครับซึ่งเอาจริงผมยอมรับก็ได้ครับมันยังไม่ใช่ตัวใหญ่อะผมว่ามันไม่จำเป็นที่ต้องไปบังไปบล็อกขนาดนั้นมันยังไม่ใช่ตัวใหญ่ครับเราค่อยเก็บไว้ดีดหรือว่าเก็บอะไรพวกนี้ไว้ตัวใหญ่ดีกว่านะสำหรับผมนะโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวเราลองดูการครับแล้วก็ลง1 2 3ได้เลยนะเดี๋ยวเราลง1แล้วก็ลงยูโยเซนจู2ครับถ้าอีกฝั่งมันจะบึ้มเราเลยเนี่ยก็อาจจะต้องดีตัวเองดีตัวเองตรงนี้ก็ต้องนิดนึงนะคุณผู้ชมมันเป็นทริคอะเนาะอาจจะต้องดีตัวเองต้องเอ้ยโอ้โหเกือบแล้วเกือบกดผิดแล้วอาจจะต้องมีดีดมีอะไรตัวเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่นี้ก็ถือว่าเราออลอินเหมือนกันนะอันนี้ก็แอบน่ากลัวเพราะเราไม่รู้ว่าใบนี้คืออะไรนะถ้าเกิดว่าทุกคนลองเล่นแบบสมัยก่อนเนี่ยจะจำได้ใช่ไหมว่าเราจะไม่เล่นเลยจนกว่าเราจะรู้ว่าแผงหลังมันเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับโอเคอันนี้ถามว่าเราดีดอีกฝั่งดีไหมดีดหรือเอาตายดีกว่าถ้ามันดีดกับขึ้นมือเนี่ยแต่มันลงมาใหม่มันก็โม่ได้เรื่อยๆเพราะงั้นผมว่าเอาตายดีกว่าตายดีกว่าตีไม่ต้องตีโดยตรงตีมอนไปนะครับเอาตายดีกว่าเนาะนะโอเคแล้วใช้คาม่าทรีครับเดี๋ยวเสิร์ชอิซึนะนะครับเสิร์ชอิซึนะมาโอเคนะที่เหลือก็ตีโดยตรงครับเนี่ยมันเล่นง่ายเห็นป่ะโยเซนจูมันก็เหมือนอารมณ์มันก็ถ้ามีเพื่อนมันครบเนี่ยก็จะลงได้เรื่อยๆลงได้เรื่อยๆเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีมากแล้วก็จะมีซอสสตริงที่ดีด2อีกนะถ้าเราการ์ดขึ้นแบบนี้ก็คือชิวๆแล้วครับแค่ไม่มีใครจูแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเราก็มีดีดอยู่แล้วนะครับดีกลับขึ้นมือให้หมดเลยนะใบนี้คืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะจะเป็นกับดักอะไรสักอย่างเลยครับแต่อันนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาเลยแหละเพราะอันนี้ก็คือค่อนข้างจะเซฟพอสมควรแล้วนะถ้าเซฟวันนี้คือเราต้องรู้ว่ากับดักไปนั้นคืออะไรมากกว่านะครับจะเซฟกว่าเยอะโอเคเรามีดีด1แล้วก็ดีดอีก2แล้วก็บึ้มหมดนะเพราะงั้นชิวๆอยู่แล้วอันนี้คือสบายๆเลยเป็นโอเคอันนี้คือเสิร์ชฟิวชั่นเขาเล่นไปนะครับเดี๋ยวมันสเปรย์มาก็มันฟิวชั่นมาเมื่อไหร่ก็คือบึ้มเลยครับคือตัดความหวังนะครับวอริเออร์โอ้โหไม่ได้เห็นการ์ดไปนี้นานอ่ะไหนลองหน่อยครับเป็นเนโครโอเคฟิวมาเลยดีแล้วฟิวมาเลยเยอะๆถือว่าโอเคนะจูไดครับจูไดคุงมาเลยครับมาเลยเอาเลยเต็มที่ฟิวชั่นครับฟิวชั่นจัดไปมาแล้วอู้เก่งครับดูท่าเก่ง Dark Bright โอเคก็แค่บึ้มให้หมดนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วแค่นั้นเองครับแค่นี้เลยครับแค่นี้เลยเนาะอันนี้อะไรอ่ะมีเอฟเฟกต์ตายมีด้วยเหรอไม่น่ามีปะอ๋อทาร์เก็ตวันนี่ไงมันยิงเราแต่มันยิงเราไม่ได้ครับเพราะเราไม่เล่นมอนอยู่แล้วเราไม่เล่นมอนเตอร์ก็เลยยิงไม่ได้นะโดดครับโดดคาม่าวันโดดต่อเรื่อยๆนะชิวๆไม่มีอะไรนะครับโดดอิสเกือบแล้วต้องโดดพวกคาม่า2คาม่า3ก่อนนะอิสนานี่ต้องไปสุดท้ายเนี่ยเพราะอิสนามันโดดเพื่อนต่อไม่ได้นะครับอันนี้เนี่ย 1,600 โอเคต้องโดดหมดถ้าจะเอาตายคือต้องโดดหมดไปเลยก็ไม่ได้กักอะไรนะครับแต่ถ้าเจอสวดมาก็แย่เหมือนกันนะเอาจริงนะโอเคนี่ก็ยอมแพ้ไปนะถ้าเกิดว่าเล่นง่ายเนาะถ้าเกิดว่ามือดีนะครับที่ผมบอกนะถ้ามือไม่ดีก็ทำบุญ The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือ Yu-Gi-Oh! Master Duel ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนนอกจากนั้นยังมีบริการรับเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น PUBG, RV, Free Fire, Genshin Impact 7บาปก็มีนะสามารถแอดไลน์ไปสอบถามได้เลยครับที่ @thehuntshop อย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับผม
สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Yu-Gi-Oh! Master Duel กันอีกเช่นเคยครับก็มาถึงแล้วครับสำหรับอีเวนต์ NR นะครับซึ่งเอาจริงอีเวนต์นี้นะผมนึกว่ามันจะน่าเบื่อแต่ก็พอไปเล่นมาก็โอเคอยู่นะครับอ่ะวันนี้ขอนำเสนอสเต็กหนึ่งแล้วกันนะครับโยเซนจูเด็กนี้ดียังไงไม่ดียังไงนะครับเด็กนี้เล่นง่ายมากนะครับเข้าใจง่ายมากนะครับข้อดีเลยเข้าใจง่ายเล่นง่ายแล้วก็ป่วนได้ดีข้อเสียโดนขัดง่ายนะครับโดนขัดง่ายมากเลยนะเอาจริงแล้วก็มือบริกได้ง่ายบริกก็คือแบบความเสถียรต่ำคือแบบจั่วเน่าอ่ะจั่วเน่าพูดง่ายนะจั่วเน่าง่ายนะเพราะอะไรเพราะอะไรทำไมมันถึงจั่วเน่าง่ายอ่ะเพราะว่าการ์ดเสิร์ชนะครับโยเซนจูเนี่ยเป็นบีสต์วอริเออร์ใช่ไหมแน่นอนถ้าทุกคนเคยเล่นเด็กไตบิเกตจะรู้เลยว่ามันจะมีการ์ดใบหนึ่งนั่นก็คือ5 formation 10 key นะครับซึ่งอ้าวอ๋ออันนี้ผมอยู่ในหน้า NR อยู่มันก็เลยเสิร์ชไม่ขึ้นนะโอเคมันจะมีการ์ด5 formation 10 keyนะซึ่งไฟล์ formation 10 key เนี่ยก็คือจะสามารถเสิร์ชพวกนี้ขึ้นมือได้นะคือการ์ดเสิร์ชฟรักทอนั่นแหละอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับใช่ไหมแต่ว่าแน่นอนมันโดนแบนเพราะมันเป็น SR มันใช้ไม่ได้นะครับเพราะงั้นความเสถียรในการเสิร์ชของก็จะต่ำลงก็ต้องมาพึ่งว่าเราจั่วได้หรือเปล่านะครับโยเซนจูเนี่ยจะมีข้อเสียคือต้องมีโยเซนจูประมาณ2ใบมันถึงจะต่อคอมโบกันได้นะครับไม่งั้นเนี่ยเอฟเฟคมันจะไม่เกิดนะอ่ะโอเคแต่ว่าถ้าเรารับในข้อตรงนั้นได้เนี่ยรับรองว่าเด็กนี้ก็เล่นแบบง่ายๆชิวๆสบายๆอารมณ์เหมือนเล่นนูเมรอนแล้วก็ไม่ต้องใช้อะไรเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่านะครับสำหรับเมนเด็กเอ็กซ์ตร้าเด็กเอาจริงก็ใส่มาใช้ไม่ค่อยเยอะนะแต่ว่าก็ได้ใช้บ้างเหมือนกันนะครับโยเซนจูคามาวันนะครับโยเซนจูเนี่ยเมื่อ normal ปุ๊บจะสามารถ normal เพื่อนที่เป็นโยเซนจูต่อได้อีกใบนึงนะครับซึ่งเอฟเฟคจะมีด้วยกัน3ตัวนะครับคามาวัน2 3จะมีเอฟเฟคนี้นะครับก็คือเมื่อมันลงก็จะลงเพื่อนได้อีกตัวนึงนะครับเอฟเฟคของคามาวันคือถ้าเรามีโยเซนจูตัวอื่นอยู่บนสนามครับเลือกการ์ด1ใบบนสนามคู่แข่งแล้วก็ดีกลับขึ้นมือได้เอฟเฟคนี้เอาไปเล่นคู่กับไคจูเพราะว่าเราไคจูกินอีกฝั่งแล้วเอาคามาวันดีดกลับแน่นอนมันไม่ได้ดีดกลับฝั่งตรงข้ามครับมันจะดีดกลับมือเราเพราะว่าไคจูมันเป็นของเราตั้งแต่แรกนะอันนี้ก็เป็นอินฟินิตลูปนะครับหรือว่าลูปนิรันด์โยเซนจูไคจูเนาะเท่ดีนะครับคามาทรูตัวนี้ก็เอฟเฟคของมันก็คือสามารถตีโดยตรงได้นะครับแต่ว่าดาเมจจะลดลงครึ่งนึงนะลืมบอกเลยไอ้พวกโยเซนจูเนี่ยจบเทิร์นนะครับมันจะดีดกลับขึ้นมือตลอดนะในเทิร์นที่มันลงมาหมายความว่าวิธีแก้คืออะไรอ่ะวิธีแก้โยเซนจูง่ายมากเราแค่บึ้มมันไปเลยหรือแค่ทำให้มันเนี่ยดีดกลับไม่ได้ก็อย่างเช่นบุกอมูลจับคว่ำนะครับเพราะงั้นในเทิร์นนั้นเนี่ยก็จะนับว่าอ้าวดีดกลับไม่ได้แล้วเพราะว่าโดนจับคว่ำไปพอมันหงายมาในเทิร์นหน้าเนี่ยมันก็จะดีดกลับไม่ได้แล้วเพราะว่ามันจะดีดกลับได้แค่ในเทิร์นที่มันลงมาเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าดีดไม่สำเร็จพูดง่ายนะถ้าเกิดมันเด้งกลับมือไม่สำเร็จเนี่ยก็คือจะเด้งกลับไม่ได้แล้วนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการแก้นะบอกไว้ก่อนเดี๋ยวส่วนในเพิ่มเติมก็จะมีใน analysis ท้ายคลิปเหมือนเดิมนะครับคามาทรีเมื่อโยเซนจูตัวอื่นตีสำเร็จนะครับทำดาเมจใส่คู่แข่งได้เนี่ยก็สามารถเสิร์ชโยเซนจูการ์ดจากเด็กขึ้นมือได้นะครับซูจิครับซูจิทำอะไรได้ในช่วง end phase นะครับก็แน่นอนนะครับเด้งกลับขึ้นมือได้มันเหมือนโยเซนจูทุกใบแหละนะครับแล้วก็มีหนึ่งครั้งต่อเทิร์นครับในช่วงดาเมจสเต็ปครับเมื่อโยเซนจูของเราตีเนี่ยสามารถทิ้งใบนี้บวกพันก็คือเหมือนอารมณ์แฮนด์ทรัพทิ้งแล้วบวกพาวเวอร์ให้1,000แล้วก็มีเอฟเฟคครับเมื่อลงมาเนี่ยก็คือถ้าอยู่บนสนามเนี่ยสามารถจิ้ม1ตัวบวกพลัง 1,000 ได้เหมือนกันที่เป็นโยเซนจูนะครับก็อารมณ์เป็นแบบการ์ดที่ดีมากในการเล่นเนาะอิสนะเอาจริงดีมากเลยนะอิสนะเนี่ยมีเอฟเฟคบนมือก็คือทิ้งนะครับทำให้อีกฝั่งเนี่ยไม่สามารถใช้งานการ์ดสวนนะครับเมื่อโยเซนจูเรา normal หรือ special ได้นะครับแล้วก็ถ้ามันอยู่บนสนามเนี่ยเวลาเราสมมุติใช้คามาวันปุ๊บแล้วเรียกอิสนะมาเนี่ยอิสนะเนี่ยถ้าเกิดเรามีโยเซนจูใบอื่นเนี่ยก็คือจั่ว1นะครับพูดง่ายมันเราจะสามารถจั่วได้นะครับเราจะสามารถจั่วได้แบบเทอร์ละครั้งเลยจั่วเพิ่มได้เลยมันก็จั่วฟรีนั่นแหละนะครับโอเคโยเซนจูโอแยมเนี่ยไม่ฝั่งตีโดยตรงสามารถทิ้งโยเซนจูมอนเตอร์จากมือลงสู่สารนะครับแล้วก็สเปรย์การ์ดนี้ออกมาแล้วก็ในช่วง1ครั้งต่อเทิร์นนะครับเริ่มต้นดาเมจสเต็ปนะครับถ้าเกิดว่าการ์ดนี้ตีฝั่งเนี่ยแบบแพทเทิร์นกับอีกฝั่งอ่ะนะจะโดนตีหรือว่าตีเขาก็ได้นะสามารถเอาให้การ์ดนี้พลังเท่ากับอีกฝั่งได้นะครับแล้วก็ถ้าการ์ดนี้ตายโดยการต่อสู้แล้วก็ถูกส่งสู่สารนะครับสามารถเสิร์ชโยเซนจูการ์ดจากเด็กขึ้นมือได้การ์ดนี้ข้อดียังไงก็คือกันตายให้เราได้แล้วก็อีกอันนึงสามารถเสิร์ชได้นะครับข้อเสียต้องตายด้วยแพทเทิร์นถึงจะเสิร์ชได้นะครับถ้ามันโดนแบบรีมูฟหรืออะไรอย่างงี้ออกก็จะไม่ได้เนาะอ่ะไคจูทุกคนน่าจะรู้เอฟเฟคแล้วไคจูครับสั่งเวอร์มอนเตอร์อีกฝั่งหนึ่งใบแล้วก็ลงมาได้เลยนะครับอันนี้เป็นเอฟเฟคของไคจูนะครับแล้วก็เราสามารถควบคุมไคจูได้แค่ตัวเดียวนะครับเนาะถ้าอีกฝั่งมีไคจูอยู่ก็สามารถลงใบนี้มาได้คือพูดง่ายๆไคจูมันจะลงเหมือนว่าเอาสั่งเวอร์มอนอีกฝั่งหนึ่งใบมันจะลงไปในฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็ถ้าเรามีใบมือใบที่เป็นไคจูก็กระโดดลงมาได้เหมือนกันนะครับซึ่งก็จะมีพลัง 2,008 2,007 แล้วก็จะมี 3,003 นะครับdimensional feature การ์ดนี้ดีมากเลยเพราะว่าการ์ดทุกใบที่ถูกส่งสู่สารเนี่ยจะโดน banish แทน
โยเซนจูเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเด็กที่เด้งกลับขึ้นมืออยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยบนฟิลเนี่ยจะโล่งเลยเพราะงั้นเนี่ยมันจะโดนแค่อีกฝั่งเดียวอันนี้ข้อดีจัดๆเลยนะครับอันนี้เนี่ยทำให้ไตบีเกตในอีเวนต์เนี่ยโดนแบบกระจุยนะการ์ดไปเนี่ยนะครับเพราะเล่นไม่ได้เลยไซโคแน่นอนอารมณ์ไต้ฝุ่นนั่นแหละนะครับยิงเวกระดักหนึ่งใบก็สามันอยู่แล้วนะบุ๊กอัมมูนจับมอนสเตอร์หนึ่งใบครับจับคว่ำนะครับซึ่งใบนี้ดียังไงก็คว่ำไม่ให้อีกฝั่งลิงก์ต่อได้เอ็กซิสอะไรเงี้ยก็จะมีผลดีนะครับเนาะชาริสครับก็คือใบเอฟเฟกต์หนึ่งนะครับอารมณ์มันเหมือนอิมเพอร์นะอารมณ์เหมือนอิมเพอร์นะครับแต่ว่าเพิ่มพลัง400นะแต่ว่าใบเอฟเฟกต์อารมณ์เหมือนอิมเพอร์เนาะน้ำพุนะครับ Torrential Tribute ใบนี้ดีมากเพราะอะไรครับโยเซนจูทำไมถึงใช้ใบนี้โคตรดีเลยเพราะอะไรครับโยเซนจูเราเด้งกลับขึ้นมือทุกครั้งที่จบเทิร์นเพราะงั้นเนี่ยอีกฝั่งเนี่ยต้องบอกเลยว่าฟิลเราเนี่ยโล่งแต่ฟิลฝั่งเต็มพอฟิลฝั่งเต็มเราเปิดน้ำพุปึ้มหายหมดเลยแล้วเราก็มีบนมือสบายใจเพราะเราเด้งกลับขึ้นมือทุกเทิร์นเห็นไหมมันก็เป็นคอมโบที่ดีต่อกันนะครับดีครับเรื่องมอนสเตอร์หนึ่งใบดีกลับขึ้นมือนะครับก็ดีพวกตัวฟิวชั่นตัวเอ็กซ์ซีดอะไรอย่างงี้ก็ได้เหมือนกันนะครับโยเซนจูซอฟติงอันนี้โชว์โยเซนจู2ใบครับดีดอีกฝั่ง2ใบเป็นไงเล่นง่ายไหมนะครับโยเซนจูฟังแล้วเหมือนง่ายมากเลยซึ่งเอาจริงเล่นง่ายมากเหมือนกันถ้าเกิดว่ามือขึ้นถ้ามือไม่ขึ้นก็จะต้องยืนนิดนึงนะครับเอ็กซ่าเด็กเอ็กต้าเอาจริงเนี่ยใช้บ่อยก็จะเป็นแมงมุมนะแมงมุมเนี่ยถอด1แบนิด1ของคู่แข่งนะครับแล้วก็ตอนจบดาเมจสเต็ปครับถ้าการ์ดนี้ตีบวก300แล้วก็บวกดาว3อันนะครับเนาะเอ็กต้าเด็กเอาไปใส่อะไรเพิ่มเติมก็ได้นะเพราะอันนี้เนี่ยปกติก็ไม่ค่อยได้ใช้เยอะนะครับอย่างที่บอกไม่ได้ซีเรียสในเรื่องอีเวนต์นี้มากนัก85เคซี่บ็อกทำอะไรได้เนี่ยถอด1ครับทอยลูกเต๋าเนี่ยก็ออกตามนี้เลยครับออก1นะครับก็เรียกว่าลดไลฟ์พอยต์ครึ่งนึงนะครับแล้วก็ออก2จั่ว1ออก3อีกฝั่งทิ้ง1ออก4เนเกตเอฟเฟคของการ์ดที่หงายหน้าบน3 1ใบออก5ยิงการ์ด1ใบบน3ออก6ทำลายการ์ดไปนี้นะครับก็เสี่ยงดวงเอานะเสี่ยงดวงเอาDiamond Crab ก็ถอด1ครับก็สลับพลังป้องกันไปเป็นพลังโจมตีก็คือกลายเป็นพลัง 3,000 นั่นแหละนะครับเนาะโอเคแล้วก็ถ้าการ์ดมินิตี้ครับจบเทิร์นก็จะเปลี่ยนเป็นตั้งป้องกันนะครับโอเคนะแล้วก็กาก้าซามูไรครับถอด1นะครับแล้วก็เลือกกาก้า1ตัวตีได้2ครั้งนะครับอันนี้ชื่ออะไรอ่ะ Quantum Make Beast อะไรวะ Aeroboros อ่ะก็ถอด1นะครับเลือกมอนสเตอร์จับคว่ำ1ใบนะครับไฟฟิตติ้งดารูมาดอลก็บวก100ตามจำนวนบีสต์บิลเลอร์หรือว่าวิงบีสต์ซึ่งอันนี้เป็นบีสต์ฟอร์เรอร์เนาะแล้วก็1ครั้งต่อเทิร์นครับยิงเวกระดักเรา1ใบแล้วก็ยิงเวกระดักอีกฝั่ง1ใบซึ่งมันสามารถใช้อย่างนี้ได้ด้วยนะสมมุติว่าเราเลือกจะยิงไซโคลเราเพื่อยิงการ์ดอีกฝั่ง1ใบเราสามารถเปิดไซโคลสวนเพื่อยิงอีกใบนึงได้คือมันจะเป็นจังหวะควิกเชนกันก็คือเราไม่เสียอะไรฟรีแบบนี้ทำได้เหมือนกันนะครับหรือจะเปิดดีกับหรืออะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับเนาะก็ลองไปศึกษาดูนะดูมิเกลนะครับก็ลิงก์3ตัวปึ๊บปึ๊บนะครับธาตุลมไอ้พวกนี้มันธาตุลมอยู่แล้วก็ถ้าอีกฝั่งไม่มีมอนสเตอร์สุสานพลังเป็น 4,800 นะครับตัวนี้รูเก้าสามารถสเปรย์ครับบีทบิลเลอร์อะไรพวกนี้ก็ได้จากมือได้เลยนะครับในช่วงเทิร์นของคู่แข่งเนาะก็แน่นอนเราสามารถสเปรย์ลงมาได้เลยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้หรอกเพราะโยเซนจูเนี่ยเขาจะไอ้นี้ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราเน้นการดีดกลับขึ้นมือแล้วก็กระโดดไคจูแล้วก็ไปดีดไคจูกลับมาเล่นอย่างนี้ตลอดทุกเทิร์นน่าจะคุ้มค่ากว่านะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมดีกว่านะครับวันนี้มันสบายๆชิวๆสำหรับอีเวนต์นี้นะครับเล่นกันคล้ำๆนะครับอย่าไปซีเรียสมากไปลุยครับเอาเลยครับคุณผู้ชมครับตาแรกเรามาลองทดสอบความเสถียรซึ่งผมว่ามันไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะเอาจริงนะแต่ว่ามันเป็นเด็กที่เรียกว่าไงดีอ่ะเรียกว่าสามารถที่จะปั่นฝั่งตรงข้ามได้แต่ก็ต้องพึ่งมือของเราเหมือนกันพึ่งมือของเราเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ถามว่าปั่นได้ไหมมันก็ปั่นฝั่งตรงข้ามได้อยู่ครับได้อยู่อ่ะเดี๋ยวเรามาลองเริ่มกันคือมันเป็นเด็กที่สามารถจะลูปวนตัวของไคจูได้นะถ้าเกิดว่าเรามีเจ้าคาร์มาอยู่นะแต่ประเด็นคือตอนนี้ไม่มีคือต้องมีแบบคาร์มาวันที่มันสามารถดีดไคจูกลับอะไรเงี้ยครับมันก็จะสามารถที่จะช่วยได้อีกฝั่งมอบการ์ดมาหนึ่งใบอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นแบบโยเซนจูกันนะครับโยเซนจูส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะสามารถที่จะนอร์มอลต่อได้อันนี้เดี๋ยวผมเรียกว่าไซโครนใส่หมอบอีกฝั่งไว้เลยแล้วกันนะหมอบเป็นบูตอัพออเดอร์อันนี้คือเขาเล่นเดกแกจเจตนะครับซึ่งก็เป็นเมตาของเอนาเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวผมลองลงคาร์มาทรีตัวคาร์มาทรีเนี่ยบอกว่าเมื่อลงแล้วเนี่ยสามารถนอร์มอลเพิ่มโยเซนจูบนมือได้อีกใบหนึ่งผมจะลงเป็นอิซึนะแล้วกันนะครับอิซึนะเนี่ยบอกว่านะครับถ้าเราควบคุมโยเซนจูใบอื่นอยู่ก็สามารถจั่วได้1 นะครับผมก็จั่วได้ตัวเขาเรียกว่าตัวดีดมานะครับซึ่งโยเซนจูเนี่ยเอาจริงก็สามารถที่จะเอ็กซิสหรือว่าทำอะไรต่อก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมมองตามตรงว่ายังไม่จำเป็นเลยนะครับโยเซนจูตอนนี้ที่ผมจะเล่นเนี่ยคือจะเป็นการคอนโทรลบอร์ด
นะครับคอนโทรลไปเรื่อยๆคอนโทรลไปเรื่อยนะจุดเด่นคือมันสามารถที่จะลงได้ตลอดนะครับแต่ว่าเรื่องของการปิดเกมอาจจะค่อนข้างช้านิดนึงนะครับเนาะอ่ะคาร์มาทรีถ้าโยเซนจูทำดาเมจได้ผมก็เสิร์ชมาได้ผมเสิร์ชคาร์มาวันมาแล้วกันนะครับโอเคนะแล้วผมมอบการ์ดไป2ใบครับซึ่งโยเซนจูข้อดีคือมันสามารถที่จะเด้งกลับขึ้นมือได้ตอนจบเทิร์นแล้วถามว่ามันดียังไงทุกคนก็ลองดูกับดักที่เราใส่มาในลิสต์เห็นป่ะมันจะมีแบบพวกน้ำพุอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็จะมีพวกการ์ดออกนอกเกมคือการ์ดเราเนี่ยจะเด้งขึ้นมือทุกเทิร์นอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยในส่วนของอีกฝั่งเนี่ยก็คือจะโดนออกนอกเกมคนเดียวแล้วก็กับดักเราที่จะทำลายของทั้งหมดเนี่ยก็คือจะโดนอีกฝั่งอย่างเดียวเพราะว่าเราไม่มีบอร์ดอยู่แล้วเพราะตอนจบเทิร์นเนี่ยไงเราก็เด้งขึ้นมือนะครับส่วนเจ้าไคจูเนี่ยก็เดี๋ยวเราเนี่ยกินของอีกฝั่งแล้วเราก็เด้งเองนะครับอันนี้เนี่ยผมมอกเจ้าเนเกตมอนไว้ตัวนึงนะครับอันนี้สเปเชียลโดยส่งนะครับโอเคเรามีดีดอยู่1รอบนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวในส่วนนี้นะครับเราก็สามารถดีดได้แต่ว่าอันนี้มันตั้งป้องกันเนี่ยเพราะงั้นผมก็ยังไม่ได้เห็นว่ามันสำคัญอะไรนะยังไม่ต้องดีดแล้วกันเดี๋ยวเผื่ออีกฝั่งมันแบบ exit มาเราค่อยดีดตรงนั้นผมมองว่าน่าจะมีส่งผลต่อรูปเกมมากกว่านะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนั้นไปนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็คือโยเซนจูถ้าเกิดว่ามือมาแบบนี้คือมือค่อนข้างจะโอเคเพราะว่าเราจะลงแบบคาม่าวันต่อคาม่าทรีต่ออิสนะซึ่งเราจะได้จั่วฟรี1เทิร์นทุกครั้งพอเราตีเข้าไอ้เจ้าคาม่าทรีเนี่ยก็ได้แอดของเสิร์ชเลยเนาะส่วนเจ้าคาม่าวันเนี่ยมันสามารถที่จะเด้งดีดอีกฝั่งขึ้นมือได้ซึ่งอาจจะเป็นดีดไคจูเราเองหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถทำได้เหมือนกันนะฮะโอเคอันนี้มันดีจากมือเนาะเพราะงั้นเดี๋ยวผมเอาแบบนี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมจะลองเล่นแบบไคจูให้ดูแล้วกันว่ามันเล่นยังไงกันบ้างนะครับซึ่งเอาจริงแล้วมันเล่นง่ายมากเราแค่ใช้ไคจูเนี่ยกินมอนอีกฝั่งนะครับอันนี้เราจะไม่เสียอะไรเลยนะทุกคนไม่ต้องกลัวเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะสเปย์normal โยเซนจูไปคาร์มาวันคาร์มาวันก็จะโดดได้รอบหนึ่งอ่ะผมก็ normal คาร์มาทรีนะครับคาร์มาทรีเมื่อลงก็จะ normal เพิ่มได้อ่ะผม normal เป็นอิซึนะละกันเพราะว่าผมอยากได้จั่วถูกไหมครับเนาะคาม่าวันครับดีดได้ตัวหนึ่งผมก็ดีดไคจูมันก็จะกลับขึ้นมือผมเห็นไหมอันนี้เราก็จะวนไคจูได้ตลอดนะครับส่วนอิสนะแน่นอนไม่มีไคจูตัวไม่ใช่ไคจูโยเซนจูตัวอื่นก็ได้จั่วนะครับแล้วเราก็แบตเทิลเลยเราก็ตีเข้าไปครับตีเข้าไปแบบนี้ก็จะเล่นง่ายแล้วเนาะเห็นไหมนี่มันก็จะสามารถคุมบอร์ดได้ง่ายเลยครับคาม่าทรีเห็นเจ้าโยเซนจูตัวอื่นตีได้ผมก็เสิร์ฟเป็นคาม่าทูแล้วกันมันจะได้มีครบแล้วเนาะอันนี้เนี่ยเห็นปะมันก็สามารถคุมบอร์ดได้แบบสบายๆไหลต่อได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ต้องไปคิดมากแล้วนะฮะเห็นไหมฮะอันนี้ก็สามารถตีได้เรื่อยๆนะครับเนาะเราก็ตั้งบอร์ดแบบนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าอีกฝั่งเนี่ยคงจะ OTK ไม่ได้แล้วก็หมอเพิ่มไปแล้วจบเทิร์นทุกตัวก็จะดีดกลับขึ้นมือเห็นไหมครับว่าเราจะไม่เสียรีซอร์สไม่เสียอะไรเลยเราก็สามารถเล่นได้สบายๆนะครับแต่ว่าเด็กนี้อย่างที่ผมบอกจุดอ่อนมันจะแรงมากคือถ้าตอนเราลงไปอะทุกคนนะครับทุกคนต้องระวังนิดนึงนะคือถ้าเกิดเราลงไปปุ๊บเนี่ยแล้วอีกฝั่งมีอย่างเช่นน้ำพุเราลงไป3ตัว4ตัวหายหมดเลยนะอันนี้เป็นจุดอ่อนที่แรงมากของโยเซนจูนะครับคือมันโดนขัดได้ง่ายมากนะครับเพราะงั้นก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะเวลาลงไปเนี่ยดังเปรี้ยงดังป้างทีเดียวก็หายเลยนะครับส่วนพวกตัวเอ็กซิสหรือไอ้เจ้าเอ็กตาเนี่ยก็ไว้ใช้ตอนแบบอีกฝั่งบอร์ดมันเคลียร์ไม่ได้จริงๆนะครับก็มีหลายอย่างคือจะเปลี่ยนจับคว่ำนะครับมีรีมูฟแมงมุมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีตีมีโอมีเยอะนะครับซึ่งก็เอาจริงก็สามารถเล่นได้หมดแหละนะครับอยู่ที่ว่าเราต้องการอะไรในตอนนั้นนะอันนี้เขา normal มาเนาะnormal มาแล้วสเปย์จากมือได้ซึ่งผมถ้าเขายังไม่ทำอะไรผมก็ไม่ได้ทำอะไรนะแต่ว่าถ้าเขาทำเนี่ยเขาจะแบตเทิลใช่ไหมครับเขาตีมาผมก็อาจจะดีดหรือเอาจริงจะปล่อยเข้าก็ได้นะเราก็ลองดูนะครับถ้าถูกเดสตรอยแบตเทิลกับเอฟเฟกต์มีเอฟเฟกต์ใช้เนาะเราก็ดีดกลับแค่นี้ก็เอาจริงก็สามารถชนะได้แล้วในแมตช์นี้นะเราก็ดีดมันกลับเห็นไหมเพราะว่าเขาใช้ normal summon ไปแล้วนะครับเพราะงั้นก็ไม่มีผลอะไรเขาจะสเปย์มาตอนแบตเทิลเฟสเนี่ยมันก็คงจะเป็นไปได้ยากนะครับอาจจะมีเฟส2เขาไม่ได้ลงอะไรเห็นไหมครับแบบนี้ก็สามารถที่จะปิดเกมได้ง่ายเลยอ่ะเราก็ลงนี่เห็นไหมคาม่าวันคาม่าวัน normal คาม่า2นะครับคาม่า2อันนี้ก็ชนะอยู่แล้วนะเนี่ย normal คาม่า2คาม่า2 normal คาม่า3นะครับให้ลงตัวพวกคาม่าไปก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่ามันจะได้ลงอิซึนะได้ตอนจบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ได้จัวนึงโอเคเห็นไหมเล่นง่ายเนาะเล่นง่ายนะครับมันเป็นที่เล่นง่ายแต่ว่าก็โดนขัดง่ายเหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียของมันนะครับสำหรับโยเซนจูแต่ผมมองว่ามันก็ถือว่าเป็นเด็กที่หลูบไคจูหลูบอะไรอย่างนี้ได้ดีนะครับแต่ว่าต้องพึ่งมือนิดนึงต้องพึ่งมือด้วยนะครับแต่ว่าผมชอบในความเล่นง่ายของมันในความที่มัน
ข้าใจง่ายอ่ะผมว่าเหมาะกับมือใหม่นะก็คือไม่ต้องคิดอะไรเยอะเราแค่เอาไคจูเนี่ยกินอีกฝั่งแล้วก็ตีดีดดีดมันกลับแล้วก็ตีตีตียกขึ้นตีตีตียกขึ้นแค่นี้เองนะครับการเล่นเนี่ยก็เลยไม่ได้ยากอะไรมากนักอ่ะเราได้เริ่มหลังนะครับแต่ว่าเด็กที่มันจะเป็นเมตาของอีเวนต์เนี่ยก็จะเป็นพวกเมกาลิธนะครับเมกาลิธเมทัลโฟร์แกดเจ็ตอะไรพวกนี้นะซึ่งก็เดี๋ยวตามมาแล้วกันเฮ้ยอีกฝั่งเล่นไม่มีเอ็กซ์ตร้าเด็กเรามีคาร์มาทรีกับทางฝั่งของไคจูนะครับซึ่งอันนี้ตรงนี้จะมีปัญหานิดนึงคือคาร์มาทรีเนี่ยนะครับต้องมีโยเซนจูอีกใบหนึ่งตีถึงจะเสิร์ตได้นะครับต้องมีโยเซนจูอีกใบหนึ่งตีถึงจะเสิร์ตได้แล้วแบบนี้ถ้าเราใช้ทางฝั่งของไคจูเนี่ยคือเราจะดีดมันกลับไม่ได้ครับเพราะงั้นเนี่ยอันนี้เราจะแย่นะโอเคเนาะนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็ต้องรอก่อนอันนี้ฝั่งเล่นเวอร์เลกาซี่เหรอโอเคน่าจะเด็กแบบอารมณ์คล้ายๆตะกี้อยู่เหมือนกันนะคือมันมีส่วนใหญ่จะเล่นเด็กไอ้ตรงนี้กันเยอะนะครับเพราะว่าเด็กที่ออกมาเนี่ยส่วนใหญ่จะมีแกดเจ็ตอะไรพวกนี้ก็จะเห็นกันบ่อยเนาะอันนี้ไม่รู้เด็กอะไรเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่แมชชีนไทยนี่ก็เห็นเยอะนะครับโอเคจั่วคนละ2อันนี้ดีนะเพราะว่าเรามือก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับโอเคนี่เดี๋ยวผมต้องทิ้ง2นะก็อาจจะทิ้งบุ๊กกับนี่ไปแล้วกันเพราะว่าผมต้องการเหลือเจ้านี่เหมือนกันครับกับดักใบนี้มันจะดีมากสำหรับโยเซนจูโอเคเราได้ dimensional feature มาซึ่งตอนนี้การ์ดทั้งหมดเนี่ยจะโดน bandage แทนถูกส่งสุสานแล้วนะครับไอ้เจ้านี่ถูกโม่แล้วก็สามารถที่จะอะไรอะทาร์เก็ตอ๋อสเปรย์ออกมาเลยเหรอว้าวนะอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีนะเดี๋ยวเทิร์นหน้าเราอาจจะใช้เป็นฟิชเชอร์เนี่ยแหละแล้วก็คงจะเอาไคจูกินมันสักตัวหนึ่งนะครับตัวใหญ่ของมันเนาะแต่ว่าตอนนี้อย่างที่ผมบอกโยเซนจูเป็นเด็กที่ต้องพึ่งมือก็คือต้องควรจะมีโยเซนจูแบบประมาณ2ตัวขึ้นไปนะครับซึ่งตอนนี้ไม่มีตัวเดียวเนี่ยอันนี้ปัญหาเลยคุณผู้ชมไหมนะครับอ่ะอันนี้เมื่อลงมาทิ้ง1แล้วก็แอดขึ้นมือได้แล้วฟ็อกซ์คิงนี่มันเด็กกิสเมกอะเนาะแล้วก็หมอบไว้1ใบนะครับเดี๋ยวเราลองมาเล่นดูนะว่าตอนนี้เราเล่นไงได้บ้างโอเคก็อาจจะเป็น dimensional feature ไปนะครับตรงนี้ก็คือการ์ดทุกใบมันจะโดนแบบ banish ออกแทนแล้วนะโอเคตอนนี้ปัญหาคือเรามีโยเซนจูใบเดียวเนี่ยตอนนี้ถ้าเป็นโยเซนจูใบเดียวเนี่ยจะมีปัญหามากๆเลยนะครับเป็นปัญหาแบบหนักๆเลยเนาะผมก็อยากแค่แบบที่จริงอยากแค่ลงไปตีมันนะซึ่งก็โอ้โหยากเลยเพราะว่าถ้าเราลงเดี๋ยวเราเคลียร์รอบนี้ผมว่าจะเล่นแบบปกติก่อนแล้วกันนะก็คือแค่ตีเคลียร์ตัวเนี้ยลองมาดูนะครับแล้วให้ตบเทิร์นให้มันเด้งกลับขึ้นมือก่อนแล้วกันใบนี้ก็ยังใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องโชว์โยเซนจู2ใบนะนี่ก็ดีกลับขึ้นมาก่อนแล้วกันนะเนี่ยครับอันนี้จะเป็นปัญหามากเลยของเด็กโยเซนจูนะสังเกตไหมว่าถ้าเกิดว่าการ์ดมันเขาเรียกว่าโยเซนจูมันมีน้อยคาร์มาวันอะไรพวกนี้มันไม่ขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นลำบากแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยถ้าทุกคนสังเกตไอ้พวก Beast Warrior อะไรพวกเนี้ยมันจะมี10 key fire formation ที่เสิร์ชได้แต่ว่ามันเป็น SR เพราะงั้นเนี่ยอีเวนต์นี้มันเป็น NR นะครับมันก็ไม่มีการ์ดเสิร์ชอ่ะเนาะทุกเด็กที่มันไม่มีการ์ดเสิร์ชเนี่ยมันก็เลยจะค่อนข้างจะบริกง่ายมากนะครับซึ่งวิธีแก้มันก็ไม่ค่อยมีอ่ะนะฮะเพราะว่าการ์ดปกติแล้วเนี่ยเด็กทุกเด็กมันก็จะมีแบบตัวหลักแล้วก็การ์ดเสิร์ชอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าทีนี้พอการ์ดเสิร์ชมันเป็นระดับ SR ซึ่งมันใช้ไม่ได้เนี่ยมันก็แน่นอนแหละมันทำให้เด็กบริกได้ง่ายอยู่แล้วนะครับเนาะอันนี้เขาอาจจะ exceed หรือเปล่า6ดาวมา2ตัวแล้วก็กระโดดมาอีกตัวนึงโอ้โหน่ากลัวมากเลยอะน่ากลัวมากจะตีมาเลยครับโอ้โหเข้ามาตรงๆNether player can try build card นะครับก็คืออันนี้กันไคจูได้นะสำหรับเจ้า Fox King นะ Fox King เนี่ยทำให้เราคือกันไคจูได้เพราะงั้นเนี่ยเราคงจะต้องเคลียร์เจ้า Fox King ไปก่อนนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยไคจูเราจะแย่โอเคนะเจ้านี่เนี่ยทำให้ผมเนี่ยสเปรย์ไคจูลงไม่ได้งั้นผมมองว่าแย่มากต้องเคลียร์ก่อนเคลียร์แบบไวๆเลยนะครับผมต้องยอมเสียไคจูไปใบนึงนั่นแหละนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอาจจะต้องหยิบลงไปแล้วก็สเปรย์ไคจูลงไปในฝั่งเราหรือว่าอาจจะต้องรอเล่นเทอร์หน้าแต่อันนี้ความเสี่ยงมันสูงเกินไปนะผมมองว่าเทอร์หน้ามันอาจจะเอาเราตายได้เลยเพราะงั้นเนี่ยผมอาจจะต้องกินก่อนนะครับเพราะไตพอยต์เราก็น้อยแล้วอะต้องไคจูสเปรย์ลงแล้วก็เดี๋ยวเราต้องสเปรย์มา
อย่างน้อยคือมายืนกันแล้วก็ต้องหมอบชาลิสไปเพื่อเพิ่มพลังให้ตัวเองนะครับเนาะอันนี้ก็ต้องทำครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะแย่แล้วนะเนาะต้องเอาชาลิสมาเพิ่มพลังตัวเองถึงแม้อีกฝั่งจะตีมาแล้วว่ายังรอดอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็แย่ผมบอกถ้าเกิดว่าโยเซนจูไม่ขึ้นเนี่ยมันก็โอ้ค่อนข้างจะยากเลยนะเนาะนะครับเนี่ยแหละอันนี้ก็ข้อเสียหนักๆเลยของโยเซนจูที่เห็นได้ชัดมากเลยนะโอเคเอาแปะฮะท็อปมาแปะนะครับกิสเมกแต่คือผมยังใช้เจ้าชาลิสเพื่อใบ้ฟิกก็ไม่ได้นะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราจะตายคู่แล้วทีนี้มันจะมีปัญหานะครับตอนนี้เราต้องยอมปล่อยให้มันใช้เอฟเฟกต์ไปก่อนเพราะเทิร์นหน้าเราเขาก็ยอมแพ้ไปนะครับเราก็เห็นแล้วนะจุดอ่อนของโยเซนจูอย่างที่ผมบอกไปนะครับค่อนข้างจะบริกง่ายเพราะไม่มีการ์ดเสิร์ชนะครับอย่างที่เราบอกไปนะครับเมื่อกี้ทุกคนก็น่าจะเห็นในส่วนของจุดอ่อนของเด็กไปแล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่ามือมันไม่ขึ้นนะเนาะนะครับมันเป็นเด็กที่ต้องใช้มือจริงๆอ่ะนะในพวกอีเวนต์อย่างเงี้ยนะครับก็จะเล่นได้ยากเล่นได้ยากแต่มันก็นะครับอย่างที่บอกมันไม่ใช่แบบท็อปเทียร์อะไรขนาดนั้นของอีเวนต์อ่ะนะมันก็เลยจะมีจุดอ่อนในตรงนี้มานะครับแล้วได้คาร์มาวันมาก็จริงแต่ประเด็นคือโอ้โหใช้เอฟเฟกต์ไม่ได้ครับโยเซนจูจะเก่งก็ต่อเมื่อเราต้องมีเหลือน้อย2ตัวนะตอนนี้เรามีตัวเดียวใช้ไม่ได้แล้วแน่นอนไอ้พวกไตบิเกตเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับถ้าถามว่ายังเก่งอยู่ไหมก็ตอบได้เลยครับว่ายังเก่งอยู่นะครับนะเดี๋ยวเด็กต่อไปน่าจะเป็นไตบิเกตนั่นแหละเพราะว่ามันเล่นง่ายครับแล้วมันก็สบายๆนะครับเรื่องความเก่งมันก็ยังเก่งอยู่วันยังค่ำนะไตบิเกตอะมันก็ไม่ได้อ่อนลงหรือว่าอะไรลงแต่อย่างใดนะความเก่งมันยังเท่าเดิมเลยนะครับแค่มันไม่มีพวกแบบโอเมนนะครับแต่มันก็ไม่ได้จะทำให้เด็กมันอ่อนลงมากนะครับกับดักรีโวมันก็ยังใช้ได้อยู่ด้วยนะเนี่ยแล้วโมคิดโมอะไรลงไปอ่ะจัดไปนะครับตอนนี้เราต้องการแค่เราจวดได้โยเซนจูอีกใบหนึ่งเราก็จะเล่นได้เลยเพราะว่าอีกฝั่งเนี่ยคงจะแบนิชออกนะครับแล้วก็เล่นอะไรพวกนี้ไปเนาะแต่ว่าไตบิเกตเนี่ยจะค่อนข้างแพ้ใบนี้พอสมควรนะนะครับถ้าเราตั้งใบนี้เมื่อกี้ถ้าเราเริ่มก่อนแล้วตั้งใบนี้เนี่ยก็คงจะดีแล้วค่อนข้างแพ้ไปเยอะพอสมควรครับส่วนใหญ่ก็จะเรียกลิงก์3มาก็จะเป็นไอตัวนกนะครับหรือว่าอาจจะเป็นพวกรูเก้านะครับก็จะได้หมดเพราะไอตัวนกเนี่ยถ้าไม่มีสุสานเราไม่มีแบบการ์ดมอนสเตอร์มันก็จะพลังเยอะนะครับแต่ว่าอันนี้เราจะแก้เกมได้เนี่ยก็คือต้องบังคับว่าเราควรจะมีโยเซนจูอีกใบหนึ่งเดี๋ยวดูนะครับว่าเราจุดได้ไหมมาแล้วมาเป็นน้ำพุก็โอเคนะไม่ได้แย่เลยนะครับถ้าเล่นน้ำพุเนี่ยเราก็แค่โหลดหมอบใบนี้เซตไว้ถ้าแค่เล่นน้ำพุเนี่ยเราเล่นใบนี้เลยก็ได้นะแล้วเราก็เซตไว้ตรงนี้นะครับอันนี้ใครจูเราไม่ต้องไปกินเขานะเพราะว่าเรากินไปก็คงทำอะไรไม่ได้นะครับอันนี้เราอาจจะแค่ตีเจ้าเคอร์ราสให้ตายไปเพราะว่าอย่าลืมว่าพอเราใช้ใบนี้แล้วเราตีอีกฝั่งก็จะโดนแบนิชนะครับแล้วเราก็ดีดกลับขึ้นมาอันนี้ก็ยังยื้อได้อีกเทิร์นอยู่ดีอ่ะเดี๋ยวลองดูกันตีครับในตอนจบเธอเราดีดกลับขึ้นมืออยู่แล้วนะเพราะงั้นไม่ต้องกลัวครับเราเนี่ยไม่โดนผลน้ำพุอยู่แล้วแล้วก็อันนี้มันดีดมันเอาออกนอกเกมไปเลยนะครับแล้วก็มาซึ่งร้อยละร้อยนะครับอีกฝั่งเนี่ยก็ต้องลงมอนเพิ่มอยู่แล้วแหละนะครับผมเดาว่าไงก็ต้องลงมอนเพิ่มนะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเสียหายเห็นไหมฮะเดี๋ยวเราก็มาลองตัดตัวเล่นของเจ้าไตบิเกตกันนะครับแต่วันนี้จะแย่แล้วครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนนี้เราแบนอีกทุกอย่างออกไปหมดแล้วนะครับอีกฝั่งไม่ได้ลงมอนเพิ่มเลยนะครับแบบนี้แล้วก็ต้องยอมโดนไปก่อนหนึ่งทีนะครับต้องยอมโดนไปก่อนนะครับซึ่งก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเราสามารถโดนได้อีกรอบหนึ่งนะครับโดนได้อีกรอบหนึ่งเขาเปิดรีโวครับซึ่งก็ให้เขาเปิดมาเลยนะให้เขาเปิดมาเลยเพราะว่าอย่าลืมว่าไอ้พวกเอฟเฟกต์ที่มันถูกส่งสุสานเช่นเนวาวกับคิดเนี่ยมันก็จะไม่ติดนะครับเพราะไอ้การ์ดใบนี้เนี่ยมันจะโดนออกนอกเกมแทนนะครับก็ให้เขาเปิดมาเลยอันนี้เขาเปิดใน Battle Phase เพราะว่าเขาอยากจะจบเลยนะครับจะลิงก์เป็นเจ้าตัวนี้ตัวนึงแหละแต่ว่าก็อย่าลืมว่าเรามีทางฝั่งของน้ำพุอยู่นะครับ Torrential Tribute เพราะงั้นก็พอเขาลงเขาลงไปลูก้าโอเคลงลูก้ามาผมเปิดน้ำพุเลยแบบนี้การ์ดทุกใบครับก็จะโดน Banish ออกแทนนะครับเพราะงั้นเอฟเฟกต์อะไรพวกนี้ก็จะหายไปเยอะพอสมควรนะเนี่ยบอกแล้วครับว่าไตบิเกตเนี่ยค่อนข้างจะแพ้ใบนี้พอสมควรนะถ้าเกิดเคลียร์ใบนี้ไม่ได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นงานหนักของเจ้าไตบิเกตเหมือนกันนะครับมาแต่ตอนนี้งานหนักเราคือเมื่อไหร่โยเซนจูอีกใบนึงจะมาโถถังกะละมังฟอดนะครับ
เนี่ยเด็กนี่ก็จะมีข้อเสียตรงนี้แบบหนักๆเลยนะอย่างที่เรารู้กันนะครับมันก็ละการโยเซนจูไม่ขึ้นมันก็เล่นได้ยากมากเลยครับโอเคอันนี้มันจะจับเราคว่ำก็ต้องยอมครับต้องยอมปล่อยมันแต่ตอนนี้เราจะแย่แล้วนะแต่ไม่ต้องห่วงเราหมอบบุ๊กไว้ก่อนแล้วกันหมอบบุ๊กไปช่วยครับตอนนี้เราจะแย่แล้วเราแย่แล้วถ้าอีกฝั่งมันเคลียร์ไปนี้เราได้เนี่ยเราจะหนักกว่าเดิมเพราะว่าตอนนี้การ์ดเราไม่มีเลยนะครับแต่ผมว่าอีกฝั่งก็เล่นไม่ได้กันเพราะว่าไตรบิเกตเนี่ยมันต้องลงสุสานเยอะๆนะก็หมอบกันมาเหมือนกันนะครับซึ่งก็คือเรื่องปกติอยู่แล้วนะเฮ้ยเราได้อิสุนะแล้วทุกคนเรากำลังจะดีเยี่ยมเลยได้อิสุนะแล้วครับได้อิสุนะมาแล้วซึ่งถามว่ามันดียังไงอ่ะเพราะมันดีแน่นอนนะครับเพราะว่าเราได้จั่วเราได้จั่วเราได้จั่วนี่อิสุนะเราได้จั่วครับได้จั่วมาจั่วมาหน่อยครับว้าวเป็นคาม่าทูเธอหน้าเราเล่นได้แน่นอนนะถ้าอย่างนี้เนี่ยผมขอเคลียร์อมอนอีกฝั่งไปเลยเป็นการตัดกำลังครับผมเรียกกาดาร่าชื่ออะไรอ่ะไคจูตัวนี้เนอร์วาเอฟเฟกต์มาใช้ไม่ได้เนาะนะครับเพราะอะไรทำไมผมถึงทำแบบนี้นะครับเพราะว่าผมใช้คาม่าวันเนี่ยดีไคจูตัวเองกลับขึ้นมือครับอันนี้ก็จะเป็นลูปไคจูแบบปกตินะอีกฝั่งถ้าลงมอนสเตอร์มาก็จะเจอบุ๊กเรานะครับงั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเธอหน้าเราก็เล่นได้แล้วพวกคาร์มาทูมันขึ้นมาแล้วเนี่ยพอได้อิสุนะมาเนี่ยก็แน่นอนมันจะเติมมือได้แบบออโต้นะครับก็จะดีมากขึ้นนะโอเคตีเข้าไปเลยแล้วก็ตีใบหนึ่งนะครับตีเข้าไปเลยครับแต่ประเด็นคือเจ้าเนี่ยจะดีไม่ได้รีโวมารีโวมาแบบนี้ก็แย่เหมือนกันอ้าวเดี๋ยวต้องลองดูครับว่ายังไงรีโวมานะครับต้องดูว่าเขาเอากี่ตัวมากกว่านะแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรมากครับก็ให้มันเขามาตีมาให้เขาจัดการมาแล้วกันเขาเลือก3ตัวอยู่แล้วนะครับโอเคก็น่าจะอาจจะเป็นรูเกาหรืออะไรพวกนี้นะเป็นรูเกานะครับโอเคนะครับก็ต้องปล่อยมันเราก็ไม่ได้ตีต่อเพิ่มนะแล้วพอมาเมนเฟส2นะครับเราก็จะจับเขากินต่อเหมือนเดิมนะพอมาเมนเฟส2เราก็จับเขากินต่อไปเลยนะครับนี่จับกินไปเลยเนาะแล้วก็เราก็ไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยเราจะโดนเคลียร์หรือว่าโดนอะไรหรือเปล่านะที่จริงเราสามารถเล่นแมงมุมเพื่อแบนิชมันออกก็ได้นะเอาจริงในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นช้อยที่ดีเหมือนกันหรือว่าจะปล่อยแบบนี้ก็ได้เพราะว่าเรามีบุ๊ก2ใบเนี่ยการที่เรามีบุ๊ก2ใบเนี่ยมันค่อนข้างจะเซฟมากๆอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นก็ไม่เป็นไรนะในส่วนตรงนี้เนาะเพราะว่าเรายอมไม่เล่นแมงมุมเพื่อเก็บรีซอร์สไปเล่นเทิร์นหน้าดีกว่านะครับเพราะอย่าลืมว่าเราก็ได้อิสนะจั่วเพิ่มอะไรเงี้ยเราก็ยังมีไคจูอยู่นะครับแล้วก็ไคจูตัวนี้พลังมันสูงกว่าตัวนั้นอยู่แล้วเนาะเพราะงั้นก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็เดินได้เรื่อยๆครับสบายสะดวกสบายนะครับอะไรอ่ะโอเคไม่มีอะไรอันนี้มันจะสเปรย์จากเด็กได้นะเมลฟี่ครับตัวนี้น่าสนใจให้เขาตีมาแล้วเดี๋ยวเราเปิดบุ๊กส่วนแล้วกันนะครับนี่ครับก็จับไคจูเรานี่แหละคว่ำไปนะครับไอ้เจ้าเมลฟี่นี่ก็คือมันจะมีปัญหานิดนึงนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราต้องรีบเคลียร์ในเทิร์นหน้านะมันมีปัญหานะครับเราต้องรีบเอาไคจูกินก่อนถามว่าทำไมมีเอาจริงมีปัญหาเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าอีกฝั่งnormal หรือสเปรย์มามันดีกลับขึ้นมือแล้วมันสเปรย์อย่างเด็กได้ซึ่งตรงนี้เป็นปัญหาหลักเราต้องรีบเคลียร์นะครับซึ่งวิธีการเคลียร์ของเราก็แน่นอนเราจะเอาไคจูมันกินอีกตัวนึงแล้วกันนะครับขอกินเลยเพื่อให้มันเนี่ยใช้เอฟเฟคไม่ได้ต่อไปนะครับแล้วเราก็จะลงเป็นคาร์มาทรีเราใช้เอฟเฟคของคาร์มาทรีนะครับเพื่อเรียกอิสุนะออกมาแล้วก็อิสุนะจะได้จั่วนะอิสุนะจะได้จั่วนะครับโอเคมาเป็นคาร์มาทูนะตรงนี้ก็ถือว่าดีนะครับถือว่าดีเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันไอ้เจ้านี่เนี่ยอย่าลืมว่าพลังมันป้องกันมันเท่าไหร่นะ 2,600 ใช่ไหมเจ้าคาร์มาทรีนี่ต้องอินฟลิกดาเมจเหรออืมแบบนี้ก็จะลำบากนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราลองมาเคลียร์ของอีกฝั่งกันหน่อยแล้วกันอันนี้เราคงจะต้องเล่นแมงมุมแล้วแหละอ่ะเดี๋ยวลองมาเล่นแมงมุมกันนะแมงมุมลายไต่หลังคาไปผมยอมเล่นแมงมุมแล้วก็เดี๋ยวเราเอาแมงมุมเนี่ยเคลียร์ไปนะครับ
ก็เดี๋ยวถอดออกแล้วกันนะแล้วก็ banish เดี๋ยว banish ใบนี้นะครับส่วนเจ้านี้ก็เดี๋ยวตีเอาตีเคลียร์เอาแล้วก็ใบนี้มันเด้งกลับมืออยู่แล้วนะก็ไม่มีอะไรเพราะนี่พลังป้องกัน 1,600 นะครับก็ต้องลองเล่นดูผมอยากเก็บยูสนาไว้เนี่ยเพราะว่ามันก็อย่างที่บอกนะฮะอันนี้ตีก็เพิ่มพลังเพิ่มดาวแล้วพวกนี้ไปเพราะว่าไอตัวนี้มันได้จั่วตลอดก็ค่อนข้างจะชื่นชอบนะในการเล่นนะครับอ่ะเดี๋ยวจบเธอแล้วมันก็เด้งกลับขึ้นมือนะให้นะครับก็ไม่มีอะไรโอเคเราก็ยังเหลือบุ๊กนะครับแล้วก็ยังพอเล่นได้อยู่นะครับมองว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะอ่ะโอเคมานี่มันก็กลับมาแล้วครับจากเอฟเฟกต์ของแมงมุมซึ่งเราก็ยังเหลือบุ๊กอยู่ก็ยังพอแบบถูถ่ายได้นะใบนี้แหละที่เป็นตัวเบรกไตบิเกตไปเลยนะครับมันก็จะเบรกแบบเบรกยาวเลยนะครับอีกฝั่งจะแบทเทิลมาก็จริงอ่ะให้เขาตีมาไม่เป็นไรนะครับตีมาเลยก็ใช้บุ๊กจับคว่ำไปครับแค่นี้ก็ตีเราไม่ได้แล้วโอเคนะก็ต้องยอมไปก่อนนะครับฝั่งก็จบเทิร์นมานะครับโอเคเรามีดีดเดี๋ยวเราไปเราจะไม่ใช้แบนิชแล้วกันพอเราได้ดีดมาแล้วก็ขอดีดกลับขึ้นมือดีกว่านะครับเพราะว่าใครจูจะได้เอามาเล่นต่อได้เนาะส่วนตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวอิซึนะจั่วเหมือนเดิมโอเคได้ใครจูอีกใบนึงก็ถือว่าดีนะครับถือว่าดีเดี๋ยวเราเนี่ยจะดีดใครจูเรากลับนะครับก็ต้องรอดูก่อนว่าเป็นไงบ้างไอ้ฝั่งไอ้ใครจูตัวนี้มันพลังป้องกันเท่าไหร่อ่ะ 2,500 เองถ้างั้นเราตีเลยก็ได้นะครับตีไปเลยก็ได้เอาแบบเคลียร์เลยแล้วกันเพราะเราได้ใครจูอีกใบนึงแล้วผมไม่หวงของแล้วไปถ้าได้ใครจุยไปแล้วก็ถือว่าเคลียร์ได้เลยโอเคแบนิชออกมาเพราะว่านี้เราก็ไม่จำเป็นต้องห่วงของอีกต่อไปนะครับซึ่งถ้าเราบวกเลขแล้วแต่ตอนนี้ก็จะเป็น 4,500 บวก800 5,300 ก็คือตายแล้วนะครับนี่ก็คือตายแล้วนะโอเคก็จบไปครับสำหรับตานี้นะไปนี้ก็คือแต้มันแต้คือแล้วแก้มันแก้ไตบีเกตได้อยู่แล้วนะครับอันนี้เราก็ค่อนข้างจะชนะทางนะเด็กเราค่อนข้างชนะทางเพราะมีใบนี้นะครับมันเป็นการ์ดแก้อยู่แล้วโดยแบบสามัญเลยอ่ะมันแก้ได้อยู่แล้วนะเพราะงั้นก็ชิวๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับก็ผมว่าโอเคนะชนะได้ตาละ500คือมันต้องเล่นประมาณ10,000นะครับ10,000แต้มก็จะได้เพชรครบนะครับก็ผมมองว่าสามารถที่จะเล่นได้นะครับโยเซนจูอาจจะมีมือแบบบริกบ้างอะไรบ้างมันก็เรื่องปกตินะครับส่วนพวกเด็กที่มันไม่ค่อยบริกอย่างเมทัลโฟแกตแกตเต้ก็แอบบิกนิดนึงมั้งเมทัลโฟเมกาลิทอะไรพวกนี้เดี๋ยวตามมาให้แล้วกันนะครับเอาที่เป็นแบบเมตาหลักๆเลยของอีเวนต์เนาะโอเคตอนนี้เนี่ยผมกดไปเริ่มหลังแล้วผมมีคาร์มา3นะครับแล้วก็มีไคจูตัวนึงนะครับแต่คาร์มา3นี่ก็ยังทำอะไรไม่ค่อยได้นะใช่นะครับอย่างที่บอกเราต้องมีโยเซนจูมา2ตัวซึ่งไอโอแยมเนี่ยเราจะไม่นับแล้วกันนะมันแบบไม่ใช่โยเซนจูแบบขนาดนั้นนะครับมันจะเก่งก็ต่อเมื่อมันตายคือฝั่งต้องตีมาก่อนอ่ะขอโยเซนจูอีกสักใบนึงได้ไหมครับไม่ได้ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราเคลียร์ไปก่อนฟึบโอเคเป็นลอสวินนะครับก็เดี๋ยวผมน่าจะต้องปล่อยไปก่อนรอบนี้เหมาใบหนึ่งเผื่อแบบฉุกเฉินจริงๆนะครับเพราะว่าผมต้องการที่ฝั่งตีโดยตรงนะครับแล้วก็ส่งแต่ว่าเจ้าโอแยมเนี่ยมันจะมีข้อเสียคือมันต้องส่งเพื่อนตัวเองลงสุสานนะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบโอ้ยากอะนะครับตอนนี้มันเล่นได้ยากนะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวรอดูเชิงก่อนแล้วกันนะครับอย่างที่บอกถ้ามือมันยังไม่ขึ้นมาหมดก็ต้องรอก่อนครับรอต่อไปโอเคอันนี้อะไรอ่ะ Black Latter Soldier โอเคนะครับ Beginning Night นะผมจะไม่ได้หมอกบุ๊กไว้เพราะว่าเดี๋ยวเอาไว้เล่นอีกสักเทิร์นนึงแล้วกันนะครับคือมันเราต้องมีโยเซนจู2ตัวจริงๆนะที่ไม่ใช่ไอเนี้ยที่ไม่ใช่โอแยมนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับโอเคอีกฝั่งผมไม่แน่ใจว่าเอ็กซ์ซีหรือทำอะไรนะแต่ว่าถ้าอะไรไม่นี่เกินก็เดี๋ยวดีดกลับแล้วกันนะครับซึ่งก็ค่อนข้างจะเซฟพอสมควรช็อตอย่างเงี้ยผมก็ดีดกลับไปเลยเพราะผมไม่สนใจอยู่แล้วนะครับอีกฝั่งมันเล่นแล้วก็ดีดไปเลยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นอย่างนั้นไปนะครับในการเล่นนะเนาะพอมันลงอะไรมาอย่างเงี้ยมันเสร็จแล้วมันน่าจะหมดก๊อกแล้วเราก็ดีดไปก่อนแล้วกันอย่างน้อยตรงนี้เราก็ยังสามารถลงโยเซนจูไปได้คาร์มาวันแบบนี้สวยงามนะครับแล้วก็ลงคาร์มาวัน
แบบนี้ก็เล่นได้เลยครับแล้วก็ลงคาร์มาทรีนะครับเราไม่ต้องลงโอแกมนะไม่ต้องลงโอแกมครับก็ปล่อยมันนี่แล้วก็ตีเลยนะครับเมื่อตัวอื่นตีคาร์มาทรีมันจะเสิร์ชได้อ่ะเราก็เสิร์ชเป็นคาร์มาทูมาแค่นี้ก็ครบแก๊งพอมันครบแก๊งเนี่ยทุกอย่างมันก็จะดูง่ายไปหมดนะครับหรือว่าอาจจะเสิร์ชเป็นเจ้าอิสนะก็ได้นะแต่ว่าคาร์มาทูได้ตีตรงผมขออิสนะแล้วกันอิสนะไปแล้วก็ตีต่อครับตีต่อไม่ต้องห่วงพวกนี้มันดีดกลับขึ้นมืออยู่แล้วแล้วอีกฝั่งเนี่ยไม่ได้หมอบอะไรไว้เพราะงั้นเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับโอเคนะก็เดี๋ยวเราจบเทิร์นนะครับแล้วก็ดีดพวกนี้เด้งกลับมือหมดก็จะเล่นง่ายแล้วคือถ้าเราได้คาร์มาวันเนี่ยเอาจริงก็จะเล่นได้แล้วครับเพราะว่าเราจะสามารถหลูบไคจูของเราได้ก็จะเป็นจุดแข็งของตัวเด็กเลยนะครับในส่วนนี้ก็ลองเอาไปเล่นดูได้นะเพราะอีเวนต์เนี่ยผมมองว่าเราไม่จำเป็นจะต้องเอาเด็กเก่งตลอดคือเดี๋ยวผมทำฮีโร่เฟมิงแมนให้ด้วยนะครับนะใครเบลจูไดก็ขอมาได้เลยนะครับเดี๋ยวทำให้นะผมมองว่าเราไม่จำเป็นจะต้องเอาแบบสุดจัดประหลาดบอกเลยเพราะอีเวนต์เนี่ยก็เหมือนเป็นการพื้นที่ในการโชว์ความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนอยู่แล้วนะครับอันนี้มันเสิร์ตโอเคปล่อยมันเสิร์ตไปนะครับแมนจูเสิร์ชเวทมาซูเปอร์โซเจอร์อันนี้เขาเล่นเด็กแบล็คลัตเจอร์โซเจอร์เนาะนะครับโอเคอิมเพคเคชั่นครับก็โชว์แล้วก็สเปย์ออกมาก็แต่ผมไม่ได้ติดอะไรนะคือเดี๋ยวผมรอถ้าจะรอหมอบอะผมจับคว่ำตัวใหญ่เขาดีกว่าเนาะนะครับอันนี้ก็ให้เขาเล่นไปเถอะไม่เป็นไรครับสเปย์มาอันนี้ก็ได้เสิร์ชมอนพิธีกรรมนะครับผมอยากให้เขาเล่นเหมือนกันเพราะว่าอย่าลืมว่าเรามีโอแยมแล้วก็ยังมีไคจูมีอะไรที่มันแบบน่าสนใจค่อนข้างจะเยอะนะครับในส่วนตัวนี้ผมก็เลยมองว่าแบบเราไม่จำเป็นจะต้องอะไรขนาดนั้นนะครับคือเราให้เขาตีมายังได้เลยนะเอาจริงๆอ่ะนะครับให้เขาตีมาได้เลยชิวๆแล้วเขามาเอางี้เลยเหรอโอเคถ้าอย่างงี้ก็อันนี้ผมรับดีกว่าครับผมรับดีกว่าผมมองว่าไม่ได้แบบตักหนาสาหัสอะไรขนาดนั้นนะครับเขายังไม่ลงอะไรเลยเหรอถ้าไม่ลงอะไรเลยนี่ก็คือเธอหน้าโดนไคจูคือไคจูเราเล่นได้ทุกเทิร์นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราดีดกลับคืนได้อยู่แล้วเพราะงั้นไม่ต้องไปกลัวของหมดนะครับอันนี้เราไว้ใช้ยามจำเป็นนะครับไคจูเนี่ยดีดได้เลยนะก็คือเหยียบเราได้เลยเหยียบได้เลยครับเหยียบตัวนี้ก็ได้เหยียบตัวไหนก็ได้นะเหยียบศูนย์ก็ได้ครับเพราะว่าเราจะได้ดาเมจนิดนึงก็ยังมีอ่ะโอเคเหยียบไปอย่างนี้ก็ได้นะอันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับคือไคจูเล่นได้ตลอดอยู่แล้วอันนี้ลงคาร์มาวันนะครับแล้วก็ลงคาร์มาทรีนะครับแล้วก็ลงอิซึนะนะครับเพราะอิซึนะได้จั่วตลอดแล้วก็มีดีดมีคว่ำมีโอ้ของเยอะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับดีดไคจูระกลับด้วยนะดีดกลับขึ้นมาแล้วก็จะเล่นได้ทุกเทิร์นนะครับมันก็จะเป็นลูปมันอิซึนะก็ได้จั่วหนึ่งอ่ะจั่วมาหน่อยครับจั่วมาหน่อยโอเคนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วอ่ะเราก็ไม่จำเป็นต้องเอ็กซีดเพราะว่าเรามีน้ำพุมีอะไรคือมันแบบเล่นสบายมากถ้าทุกคนสังเกตเห็นไหมฮะเราตีตรงนี้ไปก็ได้ครับตีนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวเอาอันนี้ได้เสิร์ชนะครับเพราะทำดาเมจไปก็เสิร์ชคาร์มาทูแล้วกันนะครับแค่นี้มันก็เล่นได้ครบแหละเห็นปะก็เล่นได้แบบชิวๆรับโยเซนจูขอแค่มี2ตัวมันก็เล่นได้ครับปัญหาคือการมันจะขึ้นหรือเปล่าแค่นั้นแหละนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องเอ็กซิสไม่ต้องอะไรนะก็ปล่อยบอร์ดโล่งยังได้เพราะว่าเรามีทั้งหมอบมีทั้งนี่ครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงคือไออีเวนต์พวกนี้การ์ดที่เคลียร์แผงหลังแบบหมดเลยเนี่ยจะมีน้อยนะครับส่วนใหญ่จะเคลียร์แบบทีละใบ2ใบอะไรเงี้ยน่าถ้าหมดเคลียร์ทั้งแผงเลยอย่างพวกคนต้องฮาร์ปี้หรืออะไรนี่ซอมไม่น่ามีเยอะขนาดนั้นนะครับอาจจะมีพวกไทม์หลอดที่ตีและเคลียร์ได้เลยอันนั้นก็คือเราก็ไม่ให้มันเล่นอยู่แล้วเพราะเราก็ดีมันขึ้นมือหรือว่าเราจับมันคว่ำอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นบุ๊กออฟมูนในตรงนี้ก็จะสำคัญบุ๊กออฟมูนเนี่ยแก้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นพวกจะเอาไปลิงก์จะเอาไปอะไรเงี้ยก็สามารถแก้ได้ฮ่อยิงถูกใบยิงน้ำพุเนี่ยนะเป็นใบแรงสุดเพราะน้ำพุเนี่ยเหมาะกับเด็กนี้มากนะครับเพราะเด็กเรามันดีกลับขึ้นมือทุกเทิร์นเราไม่จำเป็นต้องใช้อะไรอยู่แล้วนะครับโอเคนะอ่ะก็ชิวๆไปครับตรงนี้ถ้าอีกฝั่งมาเล่นอะไรตุกติกแล้วแค่โยนไคจูใส่แล้วก็ดีดกลับแล้วก็ตีแค่นั้นก็จบแล้วอันนี้ก็ชนะแล้วนะฮะเห็นไหมฮะสังเกตว่าเด็กเราเนี่ยมันเล่นง่ายนะคือมันคอนเซปต์เนี่ยมันเข้าใจง่ายมากนะครับอยู่ที่ว่าการ์ดขึ้นหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับถ้าขึ้นจะเก่งมากถ้าไม่ขึ้นก็ต้องพึงดวงนิดนึงนะครับแต่ก็เก่งตรงแค่ลูบไคจูก็เก่งแล้วแหละนะครับถ้าไม่เจอพวกแบบเมตาจ๋าอะไรพวกนี้ผมมองว่ามันก็สบายๆชิวๆนะโอเคครับก็ลงอิสนาไปเนี่ยแล้วก็อิสนาก็ใช้ทุกเทิร์นเนี่ยก็จั่วทุกเทิร์นไปครับแล้วก็ตีอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะตีได้เลยครับโอเคเนาะสำหรับเจ้าอิกตาเด็กเนี่ยก็ใช้ในยามจำเป็นจริงๆนะครับในยามที่แบบว่าโอเคมันของมันขาดหรือว่าเราไม่สามารถเคลียร์บอร์ดเขาได้ถึงจะใช้นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องใช้ก็จบแบบ GG easy ไปง่ายๆเนาะนะครับมันก็เก่งเป็นเด็กที่เล่นง่ายแล้วก็เก่งดีสามารถปั่นประสาทได้
โอเคครับคุณผู้ชมครับก็ช่วง analysis เอาจริงเรื่องนี้มันก็แก้ง่ายมากเลยนะวิธีการแก้ก็คือแบบถ้าอีกฝั่งมันลงโยเทนจูอะไรมาอย่างเงี้ยเยอะนะครับก็แค่เปิดกับดักเช่นน้ำพุหรือว่าการ์ดโอ้มีเยอะอะพวกการ์ดกับดักหลุมอะไรพวกเนี้ย trap banish trap อะไรพวกนี้จับคว่ำจับ book of moon แค่นี้ก็แก้ได้แล้วนะครับคือมันแก้ง่ายมากนะครับโยเทนจูเนี่ยเป็นเด็กที่แบบว่าโดนขัดอะไรอย่างงี้ก็คือปิวแล้วนะแบบโดนบึ้มโดนอะไรแค่นี้ก็ง่ายๆสบายๆเลยนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวเด็กเนี่ยก็จะมีข้อดีก็คือได้ไคจูมาช่วยนะครับพอไคจูเล่นคู่กับคาร์มาวันเนี่ยก็คือดีดกลับขึ้นมือเจ้าของดีดกลับขึ้นมือเจ้าของจับกินดีดกลับจับกินดีดกลับได้นะครับก็ได้เรื่อยๆแล้วก็จะมีเจ้า dimensional feature ที่เข้ามาเสริมตรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าก็มันกันคือการ์ดอย่างเช่นไตบิเกตแล้วคุณก็เล่นไม่ได้นอกจากที่เราเจอกันไปนะครับเพราะว่าเจอการ์ดนี้ก็คือมันเล่นกับสุสานไม่ได้แล้วก็คือโดน manage ไปแทนนะครับก็จะโดนหลายเด็กอยู่เหมือนกันนะครับเนาะสำหรับ analysis เด็กนี้จะไม่มีอะไรเยอะนะพวก event NR เนี่ยมันจะแก้ง่ายนะครับโยเซนจูแค่บึ้มมันไม่ได้หรือว่าแค่จับความแค่นั้นแหละมันก็จะโดดกลับขึ้นมือไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเอฟเฟกต์ของมันก็คือมันจะกลับขึ้นมือได้ก็คือต้องลงในเทิร์นที่มันลงนะครับคือถ้ามาเทิร์นถัดไปแล้วเนี่ยมันก็คือจะเด้งกลับไม่ได้ก็คือจะอยู่บนบอร์ดแล้วนะครับซึ่งก็เป็นเด็กที่มือเน่าง่ายเหมือนกันนะครับสำหรับเด็กนี้เนาะอ่ะก็ฝากไว้แล้วกันนะครับผมสำหรับเด็กโยเซนจูใน event NR นะก็ถือว่าเอาไปฟาร์มแต้มได้ชิวๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็จะมีเรื่องของมือที่เน่าง่ายนิดนึงนะเพราะว่าการ์ดเสิร์ฟมันเป็น SR มันเอาใส่เข้ามาไม่ได้แล้วก็เรื่องของการปิดเกมที่อาจจะช้าไปบ้างนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นข้อเสียนะแต่ว่าเรื่องของการเคลียร์บอร์ดง่ายอารมณ์ก็เหมือนเราเล่นนูเมรอนแหละเล่นกับไคจูแล้วก็ดีไคจูกลับได้นะครับก็ถือว่าเป็นได้ที่เก่งดีเก่งดีนะครับผมนะถ้าเกิดว่าไม่ได้แบนพวกการ์ด SR อะไรพวกนี้ผมมองว่าเอาจริงถ้าใส่ไฟล์ formation 10 key ได้หรือว่าการ์ดใบอื่นที่มันเป็น hand trap ได้เนี่ยก็เป็นเด็กที่เอ้ยถือว่าโอเคเหมือนกันนะไม่ได้แย่นะครับเนาะก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมสำหรับอีเวนต์นี้นะครับเดี๋ยวเราพรุ่งนี้เด็กอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าให้คุณผู้ชมเลือกดีกว่าอยากได้เด็กอะไรในอีเวนต์ NR นะครับก็เดี๋ยวมีจัดแข่งด้วยนะเดี๋ยวมีจัดแข่งด้วยก็รอติดตามชมกันได้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับรักทุกคนนะฮะจุ๊บๆ